มวยไทยไฟเตอร์ทางด้านเจ้าแสนศักดิ์ครับนักชกในมุมน้ำเงินครับชื่อจริงชื่อนายทวีโทดำมามหาการเมืองตักศิลาครับจากตำบลท่าตูมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามปัจจุบันครับ28ปีกับสูง167ซมใน3ฟอร์มหลังครับชนะ2เสมอ13ฟอร์มหลังยังไม่แพ้ใครครับจากสังกัดค่ายมวยสิทธิ์พนัญเชิงรูปร่างส่วนสูงอาจจะเป็นรองแฟนต้าหรือว่าเจ้าพานเพชรครับหรือว่านายวุฒิพงษ์สมเพชรแข่งยุทธหัตถีจากตำบลลานศักดิ์อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนักชกรุ่นพี่วัย31ปีนะครับส่วนสูง170ซมสามฟอร์มหลังยังแจ้งเกิดไม่ได้ครับเสมอ1แพ้2ล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับเลิศชัยอแสนศึกมาครับจากสังกัดค่ายมวยวิทวัฒน์มวยไทยยกแรกครับได้กรรมการน้องแว็กเป็นราชพัฒน์เป็นผู้ชี้ขาดเปิดฉากเดินเข้าหาก่อนเลยครับทางด้านแสนศักดิ์ตามสไตล์มวยบู๋มวยตะลุยครับกำมันซ้ายสาดเข้ามาเจอขวาคืนแล้วครับแสนศักดิ์นี่ประเภทนี้ครับเราเห็นชินตาครับเดินแรกเดินลุยแต่ที่พานเพชรก็จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีครับครับใช้ขวาคอยค้ำครับแล้วพยายามจะวางซ้ายครับแสนศักดิ์นะครับขวาจากทางด้านพานเพชรครับต้องบอกว่าแสนศักดิ์ต้องนอกจากมีนอกก็ยังมีในนะครับแต่ว่าในชั้นเชิงจังหวะหลักเหลี่ยมอยู่ที่กางเกงสีแดงนะครับเลาะเล่นด้วยวงนอกทางด้านพานเพชรครับวงในยังไม่เน้นครับจริงจังหวะเหลี่ยมนอกไปก่อนส่วนแสนศักดิ์ก็ด้วยเจตนาจริงๆก็อยากจะเข้าในเขาจริงๆครับวงนอกไม่ค่อยสันทัดครับวงในนี่คืออาชีพหลักที่เขานำมาใช้งานได้ตลอดแต่ก็ดูครับเข้าในลำบากครับเพราะว่าเจอมวยเก๋าๆแบบนี้ครับสายกระแทกเข้ามาครับแสนศักดิ์เก๋ากับเก๋าครับแต่ว่าเจ้าพรานเพชรเป็นนักชกรุ่นพี่ครับกับถุงด้วยขวานยาวๆดักไว้พรานเพชรนี่แทงซ้ายได้เต็มหน้าอกครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เสร็จแล้วก็เตะขวาเข้าไปแสนศักดิ์ครับพยายามทำเกมครับจะหาข้องหาช่องหาจุดอ่อนให้เจอยกจากสูงไปก่อนครับเตือนไปไงก็ไปหาตัดซ้ายสูงแล้วยิงหมัดซ้ายเติมครับมาครับขวาค้ำไว้พยายามจะถีบด้วยซ้ายเติมนี่นะครับยัดด้วยแข้งครับล่อเต็มแข้งเลยครับจังหวะขวาของทางด้านพลานเพชรครับแสนศักดิ์จะโตด้วยซ้ายนั้นยังติดบังครับเดินมาเดินให้สุดครับเดินเดินหยุดนี่แข้งขวาคืนมาทุกระยะครับจับพลานเพชรแล้วแสนศักดิ์ต่อยหมัดตามมาช่วยครับ1 2เติมแล้วครับแสนศักดิ์เริ่มเล่นเกมขึ้นมาครับนะครับซ้ายจะลักไก่ครับพานเพชรปักด้วยศอกแต่ยืนนิ่งๆครับอาศัยความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวก้าวเข้ามาเสียบซ้ายเกี่ยวได้แล้วครับยังไงเล่นไปที่ฐานล่างเอาละครับต้นขาขวาครับเนื้ออ่อนครับเล่นเนื้ออ่อนเลยครับเอาละครับแล้วซ้ายจากหน้าแสนศักดิ์พยายามจะเติมนะครับแสนศักดิ์ยิงลำตัวต่อครับจังหวะมาถึงโอกาสแบบนี้หาได้ง่ายๆครับอ่าครับเตะขวามาจากทางด้านพานเพชรก็ยังไม่อยากเข้าใกล้กับพานเพชรเลาะเล็มไปก่อนที่วงนอกครับเตะซ้ายพับนอกมาอีกทีนึงพยายามเข้ามาใหม่พยายามจะยกซ้ายไว้ครับทางด้านเจ้าแสนศักดิ์อะไรครับพานเพชรเตะไปล่างสลับบนครับกะหลอกให้กัดตกครับทางด้านพานเพชรอะไรครับแล้วหมัดชุดแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายก็ยังติดบังอยู่ครับเดินหน้าต่อครับแสนศักดิ์เดินเอาหูตรงนี้พานเพชรสับซอกขวาโต้ขึ้นมาเอาคืนเจ็บๆกับพานเพชรจะฮุกขวาครับแต่โดนศอกซ้ายครับไล่กลับมาใหม่ครับวงในตีเข้าไปที่บริเวณหน้าขาเพิ่งจะจับได้ไม่ควบเข้าหาเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องระมัดระวังนะครับนี่แหละกำลังจะชมเลยครับจังหวะถลำล้มลงไปของทางพานเพชรเดินต้องดูตามาตาเรือนะครับทางด้านแสนศักดิ์ไม่อย่างนั้นเนี่ยพุ่งเข้าไปชนเข่าของทางด้านเจ้าพลานเพชรได้ครับนี่ครับแสนศักดิ์นี่เดินเข้าไปหาครับรู้สึกจะมีแผลแตกบริเวณแสกหน้าครับลุกขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ครับพลานเพชรตรงนี้เล่นกอกเล่นของมีคมครับนะครับพยายามจะตีเข้ามาเสียบยัดด้วยซ้ายครับทางด้านแสนศักดิ์ครับพลานเพชรรอจังหวะดักสวยๆอยู่นะครับเสียบด้วยขวานี่ครับลูกแบบนี้อย่างที่เรียนไปว่าถ้าเดินเนี่ยต้องดูตามมาทันเรือครับไม่อย่างนั้นเนี่ยลูกจังหวะ2ของทางด้านเจ้าพานเพชรเนี่ยดักได้ดีครับนี่ครับเลือดเริ่มไหลออกมาเยอะเรื่อยๆเลยครับทางด้านแสนศักดิ์นี่นะครับพานเพชรตอนนี้ก็ยังใจเย็นครับโอ้โหหัวกระแทกลูกนี้แสนศักดิ์ถลาตามแรงแข้งครับแล้วลุกขึ้นมาสู้ต่อครับแสนศักดิ์ไม่มีอะไรจะเสียครับจับได้เข้ามาเริ่มมุดมัดแล้วเด้งเข่าซ้ายเข้าไปหาครับแสนศักดิ์
ก็ใช้ไปที่บริเวณวงในเลยครับขึ้นบนลำบากถูกกระชากอีกแล้วครับแม่จะตีจะตีครับถูกกระชากทิ้งเลยครับนี่ครับจังหวะเหลือขาเดียวที่ทานเพชรหักล้มกิ้งลงไปครับแสนศักดิ์จัดไม้เด้งเอาซ้ายเข้ามาไม่ว่ากันครับหักได้หักไปครับแสนศักดิ์พยายามเอาขึ้นที่วงในได้มา2ดอกจากแสนศักดิ์ครับแต่ตอนนี้เบรกเกมกันสักนิดครับให้ได้เช็คบาดแผลกันหน่อยครับบริเวณโอ้โหต้องบอกว่าระหว่างคิ้วเลยครับนี่ครับทางสนามตรวจเช็คบาดโอ้โหยังได้ครับท่านผู้ชมครับบาดแผลไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าก็ได้เลือดนะครับไล่เข้ามาแล้วครับท่านแสนศักดิ์วางซ้ายสาดเลยทันตาหรือว่าพานเพชรพยายามจะดักแทงครับจังหวะดักของท่านด้านพานเพชรมีสวยงามครับกระชากอีกทีอะไรครับตอนนี้ขึ้นบนได้แล้วนะครับแสนศักดิ์ตีด้วยเข่าขวากับนวดครับแสนศักดิ์มาแล้วครับวงในที่เป็นลูกอาชีพจากแสนศักดิ์ครับต่อยซ้ายมัดนายมาเด้งเข่าขวาเข้าไปครับแสนศักดิ์เด้งเข่าซ้ายเติมเริ่มจะมีช่องเริ่มจะมีจังหวะโชว์จังหวะฉายครับแสนศักดิ์ถึงแม้ว่าถ้าวัดกันในเรื่อง IQ เนี่ยจะเป็นรองครับแสนศักดิ์แต่มีลูกแข็งแรงแล้วก็เข่าในแบบนี้อะไรครับเสียบซ้ายแทงจากพานเพชรมันปราศนาเจ้าแสนศักดิ์ขวาแล้วตีเลยครับหน้าพาทัวร์ครับจังหวะของทางด้านแสนศักดิ์เริ่มคล้องได้ก็ตีได้ครับนี่ครับโดนจับโดนปั้นแบบนี้พานเพชรต้องอ้าวแล้วครับถอยมากไปเป็นเหตุจนได้ครับกรรมการนะแวะเตือนด้านพานเพชรครับอย่าถอยแบบนี้ครับมันดูไม่งามแต่ต้องถูกสไตล์ถูกหลักครับว่ากันในเรื่องมาตรฐานกระชากออกมาตีด้วยขวาแล้วเบิ้ลคืนเลยครับทางด้านแสนศักดิ์พยายามจะเบรกแก้ออกมาใหม่เสียบกับทุ้งขวาจากพานเพชรนี่ครับแสนศักดิ์เบิ้ลแข้งถูกเกี่ยวแล้วตัดทิ้งเลยครับเหลี่ยมยังไว้ใจได้ครับยังเหลือกินเหลือใช้ครับทางด้านพานเพชรประสบการณ์สูงครับโตได้มางามเตรียมความไม่ค้างครับทางด้านพานเพชรแสนศักดิ์คล้องบนได้กดลงมาเสียบครับเด้งได้มา 2-3 ดอกพยายามจะโหนพยายามจะกดคอของทางด้านพานเพชรแต่ดูจังหวะแทงคืนแทงโต้เข้าไปครับพานเพชรแทงคมจริงครับอะไรครับกระโจนเข้ามาครับแล้วจับในอะไรครับหมุนตีด้วยซ้ายตีย้ำเข้าไปอีกทีนี่ครับความขยันก็ยังคงมีอยู่เหมือนกันครับทางด้านแสนศักดิ์ไว้ใจในเรื่องความขยันครับแสนศักดิ์จับนายพยายามเดินเข้าไปหาโอ้ลูกนี้โดนแทงขวางขึ้นมาจากทางด้านพานเพชรครับดักเสียบได้จริงจังครับพานเพชรแสนศักดิ์ไม่สนใจครับจับนายมาเอาคืนทันทีได้มา 3-4 ดอกวงในจากแสนศักดิ์ครับจากที่โดนแทงดักครับกลับมาเอาคืนครับอะไรครับไล่ต่อแสนศักดิ์พยายามจะแทงซ้ายตีขวาเพื่อจะป้องกันตัวอย่างเดียวก็ไม่อยู่แล้วนะครับทางด้านเจ้าพานเพชรตอนนี้ครับสองอย่างเดียวไม่ได้ครับแสนศักดิ์ถึงตัวจับนายมาแสนศักดิ์เร่งขวาเร่งซ้ายวงในเริ่มจะทำงานครับจากทางด้านแสนศักดิ์ครับดีครับเก็บเล็กเก็บน้อยผสมไปเลยครับท่านผู้ชมครับทางด้านแสนศักดิ์เด็กซะเอาแต่ถูกรัดเอวจะหักไม่ลงครับเอาละครับตั้งเกมใหม่ครับครึ่งทางสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมครับแสนศักดิ์พยายามจะเสียบขวาลากคอมาตีย้ำเลยครับแต่ว่าก็ยังโดนเจ้าพานเพชรโต้คืนครับคืนมาเพื่อครับพานเพชรแสนศักดิ์จัดไหนอีกล็อกในไล่แขนไปรัดล่างมาเด้งเข่าขวาเข้าไปครับแสนศักดิ์เอาละครับขยันเหลือเกินวันนี้แสนศักดิ์ครับขยันเติมเกมตลอดจังหวะตีโอบด้วยเข่าซ้ายแต่ว่าแหมมีปัญหาที่บริเวณกระจับครับอะไรครับพันโอ้โหลูกแบบนี้เก๋าจริงครับพยายามจะย้ำอีกทีดึงหลบได้ครับลากมาพันเพชรตีก่อนแต่ว่าแสนศักดิ์ก็พยายามจะรูดมาเด้งคืนอะไรครับท่านผู้ชมครับปลายยกเลยครับแสนศักดิ์ก็วิ่งเข้าไปหาปล่อยซ้ายแทงเข่าซ้ายตามพันเพชรล็อกล่างครับเหนียวเหนียวพยายามเสียบขึ้นมาจากพันเพชรครับเอาละครับทีมงานก็สั่งให้เดินบวกเดินครับแสนศักดิ์กดบนตีซ้ายพยายามจะพลิกกลับมาแต่ก็ยังครับยังนะครับเบียดต่อพานเพชรพยายามจะดักเสียบยังทำได้อยู่ครับหาครับแทงด้วยซ้ายแสนศักดิ์เด้งขึ้นนี่นะครับยิ่งโดนยิ่งเดินครับทางแสนศักดิ์ไม่มีท้อแท้ครับจับได้มาเด้งเข้าซ้ายก็ไปหาครับแต่พานเพชรจะหักตัวเองเสียหลักล้มลงไปก่อนรับจังหวะจังหวะนี้ครับนะครับพยายามจะถีบแล้วหลุดเอาแต่ยังเติมได้ครับถีบด้วยขวาดักไว้ฉาบฉวยครับแล้วครบเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับ3ยกครับคู่เอกนำรายการครับพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมแสนศักดิ์สิทธิ์พนัญเชิงครับนักชกในมุมน้ำเงินครับจากมหาสารคามกับพลานเพชรร่องตาทีไฟติ้งหรือว่าเจ้าแฟนตาเล็กวิทวัฒน์มวยไทยตกจากอุทัยธานีครับดูจังหวะความคมครับท่านผู้ชมครับยังคมอยู่ครับสำหรับด้านเจ้าพลานเพชรครับไม่ว่าจะเป็นการดักแทงแล้วก็หลักเหลี่ยมเกี่ยวแล้วตัดทิ้งพุ่งเข้ามากระโจนเข้ามาก็ถูกดักแทงเข้ามา
เสียบยัดไปยัดมาครับแล้วลูกถีบกระเด็นลูกนี้นี่สวยงามครับแต่ว่าก็ถูกทางด้านเจ้าแสนศักดิ์พาทัวร์ลากไปไประยะหนึ่งเหมือนกันอ่ะไปฟังคำตัดสินกันครับAnd gentlemen of the three rounds of actions, we go to the Charger scorecard for the winner! Red Corner! Pran Pet Rong Ta Thi Fighting! Muay Thai Fighter!มุมน้ำเงินนั้นก็เป็นนักชกจากสปป.ลาวจอมเก๋าเลยครับเพชรพลังพลสิทธิ์แสงจันทร์ในพิกัด58กิโลกรัมครับซึ่งปัจจุบันนั้นก็วัย32ปีครับส่วนสูง165เซนติเมตรก่อนหน้านี้นั้นโชว์ผลงานด้วยการเอาชนะคะแนนพิชิตศึกวอร์ดิวิชั่น11เอาไว้นะครับจากสังกัดค่ายมวยแม็กซ์มวยไทยยิมครับส่วนด้านมุมแดงครับเก๋าไม่แพ้กันครับอายุอานามไร่เลี่ยครับซึ่งปัจจุบันน้อยหนาก็วัย33ปีครับจากอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ชื่อจริงชื่อนายมาโนชคำพุทธครับ3ฟอร์มหลังครับชนะ2แพ้1ก็เคยประฝีมือกับนักชกจากสปป.ลาวมาแล้วนั่นก็คือทางด้านสมบัติลุ่งอรุณครับซึ่งก็ผัดแพ้ผัดชนะกับสมบัติมาปัจจุบันเนี่ยก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย The Wolf Gym ครับที่กรุงเทพมหานครเก๋าต่อเก๋าครับและคู่นี้นั้นได้กรรมการชัยนาทหาญวิเศษครับผู้ชี้ขาดบนเวทีถัดจากคู่นี้ท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการท่านผู้ชมสามารถติดตามผ่านทางออนไลน์ครับอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Facebook ไม่ก็เป็นแอปพลิเคชัน Mobile App ครับคู่หน้าเป็นการเจอกันในพิกัด45กิโลกรัมระหว่างเพชรหมู่5สอนากลางกับ Big Ben AM มวยไทยครับลูกล่างนั้นไม่เคยได้เปรียบใครในใต้ล่าอยู่แล้วครับสำหรับทางด้านเจ้าน้อยหนาครับเดือดดาลเจอใครครับเจอข้าวบนครับยกเว้นมาถ้าเกิดมีโอกาสแต่กันหลักท้ายถึงจะพอได้เปรียบของเด็กจริงครับโน้ตคำพูดกับชื่อจริงจากพิชัยอุตรดิตถ์น้อยหนาติดสมทิศเดชครับอ่าแล้วครับเพชรพลังพลเดินหน้าเสียบเข้าไปก่อนใจถึงกว่าเพชรพลังพลนี่ครับได้ช่วงเลยครับก็พยายามจะเดินเปิดเกมทันทีกับทางด้านเพชรพลังพลเคยแขนหักมาแล้วนะครับในการเจอกับทางด้านเจ้าจอมพันเด็ดครับถือว่าดีกีการผันมวยไม่ธรรมดาครับเพชรพลังพลจิตใจสู้เกินร้อยครับอ่าแล้วครับจังหวะนี้ตัดแข้งซ้ายหน้าเข้าไปไม่ทันไรครับทางด้านน้อยหนานี่หน้าท้องนี่แดงเถือกไปหมดแล้วครับเสียบด้วยซ้ายครั้งครับหาแล้วครับแล้วทัดมาลากับทางด้านน้อยหนาที่เคยชกมวยสากลอาชีพมาแล้วนะครับหาแล้วครับศอกซ้ายจากเพชรพลังพลเกือบจะขวางหน้าเสียบดุดันเหมือนกันกับทางด้านเพชรพลังพลนี่ครับแค่ยกเบาๆก็ถึงบริเวณยอดหน้าครับทางเพชรพลังพลครับลงนี้โดนกวาดล่างล้มลงไปเสียงานครับลงนี้กวาดได้จากทางด้านน้อยหนาน้อยหนาเนี่ยถ้าชกกับทางด้านยุทธจักรเรียพอสูสีในเรื่องรูปร่างครับนะครับหลวงลำตัวเข้ามาครับน้อยหนาเจอทีบเลยครับมั่นใจครับทางด้านเพชรพลังพลดูครับศอกซ้ายแล้วเสียบตามวันนี้ใบหน้าไม่มีรอยยิ้มครับเพชรพลังพลก้าวแทงซ้ายแล้วทำหน้าขึงขังเอาแล้วครับสุดท้ายขึ้นมาแทงเสร็จแล้วยืนคุ้มเชิงครับเพชรพลังพลไม่หนีไม่ถอยด้วยครับอะไรครับหุบซ้ายมาก็โดนศอกของทางด้านเจ้าเพชรพลังพลครับเสียบด้วยซ้ายอีกทีเติมเกมทันทีแล้วครับทางด้านเพชรพลังพลครับดูว่าลูกนี้ลูกแทงซ้ายนี่ทำความหนักใจให้กับน้อยหนาพอสมควรครับตั้งกำแพงก็ไม่ทันครับมาเร็วมาถี่แล้วเกินเพชรพลังพลดูกับซ้ายหน้าอีกครั้งกับทางด้านเพชรพลังพลนี่นะครับน้อยหนาโดนเข้าไปนี่ทำท่าจะเป็นลูกขนุนเข้าไปจริงครับกลิ้งไปกลิ้งมาครับแต่สูงกว่านี้เคยเจอมาแล้วนะครับพี่น้อยครับต้องบอกว่าเคยปะกับนักชกที่รูปร่างสูงยาวกว่านี้เนี่ยค่อนข้างบ่อยครับก็แล้วเป็นความเคยชินครับเสียเปรียบจนเคยตัวครับด้านน้อยหนาเจอกับใครก็ทำใจลงหน้าไว้เลยครับก็ถือว่าเคี้ยวไม่ง่ายเลยครับสนามเพชรพลังพลครับในการเจอกับจอมเก๋าครับเสียบซ้ายอีกครั้งครับแต่ว่าน้อยหนาส่งสัญญาณว่าขอแทงให้สูงกว่านี้หน่อยเอ้ากับมันขวาจากน้อยหนาอีกครั้งครับเนี่ยทุบมาตรงตัวครับน้อยหนาเพชรพลังพลกล้ามาเสียบซ้ายโอ้ลูกนี้สะดุ้งแทนครับคุณดิจิงครับโดนไปบ่อยๆไม่ดีเหมือนกันนะครับขวางหน้านี่แหละครับลูกล่างสูงและใช้อาวุธของตัวเองเกิดประโยชน์แล้วครับด้วยจังหวะลูกล่างการขวางหน้าของทางด้านเพชรพลังพลดูไวใจเร็วครับเกี่ยวได้ก็ตัดทิ้งเลยครับทางด้านเพชรพลังพลเอาละครับหน้าฮุกซ้ายเพชรพลังพลเสียบคืนน้อยหนาเดินเร็วขึ้นครับเพชรพลังพลโอ้ยหลักมาเสียบลูกนี้ลอยทั้งตัวครับน้อยหนาโดนเข้าไปทำท่าจะสะดุ้งครับเอาละ
ครับต้องผลักออกมาครับไม่อยากเล่นวงในแล้วกับตาหน้าน้อยหน่าหลวงซ้ายตัดลำตัวแล้วรัดเอวไว้ตีด้วยขวาเอาละครับนี่แหละครับการแก้เกมของมวยตัวที่เล็กกว่าก็พยายามจะรัดเอวล้มซอยครับนี่ครับถือว่ามาถูกทางครับเสียเปรียบช่วงชกก็ต้องรัดล่างเอาไว้พอเด้งครับพลังเพชรพันธมรก็รับไปพอสมควรเหมือนกันน้อยหน่าเดินหน้าลุยต่อครับอ๋อโดนศอกโอ้ล่วงเลยครับท่านผู้ชมครับน่าเจอทัดมาลาครับโอ้โหธนาเพชรพลังพลชูศอกเลยครับโอ้โหวิ่งเข้ามาสวนศอกของทนานเจ้าเพชรพลังพลครับน้อยหน่าแล้วน่าจะแตกด้วยครับนี่ครับโอ้โหโดนเข้าไปครับทันเลอร์ทันล่าเข้าไปหน่อยครับทนานน้อยหน่าโดนเลยครับนี่ครับใต้ตาขวาโอ้โหฉีกเลยครับนี่แหละครับหลายกาดครับต่อของทนานเพชรพลังพลครับยังไว้ใจได้นี่แหละครับเกมต้องบอกว่าอาวุธมวยต้องบอกว่าประมาทไม่ได้ครับและความผิดพลาดของทนาน้อยหน่าส่งผลให้เขาแพ้น็อกครับก็นี่แหละครับทัดศอกซ้ายดักไว้เลยครับจังหวะโถมเข้ามานี่แหละครับแล้วเป็นศอกซ้ายของทนาเพชรพลังพลที่ถึงก่อนเล่นงานบริเวณใต้ตาขวาของทนาน้อยหน่าถึงกับแตกเลยครับเสียหลักเลยครับแล้วมั่นใจด้วยครับนี่ครับชูศอกโอ้โชครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปบนเวทีกันครับ All right ladies and gentlemen after just 2 rounds of action we have a winner by way of technical knockout blue corner big bens am muay thai